จริงๆส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะพูดคำว่าบาปหรืออะไรมากนักเนี่ยบางคนได้ยินคำว่าบาปแล้วมันแสลงใจเอาว่าสิ่งที่ทำให้ใจของคนขุ่นสิ่งนั้นจะทำให้เกิดทุกข์ไม่ว่าทุกข์กับตัวเราหรือทุกข์กับผู้อื่นลองดูก็ได้ว่าสมมติเราไปแย่งแฟนใครสักคนหรือไปแย่งของรักของใครสักคนหนึ่งเนี่ยอย่างไรก็มีคนทุกข์เกิดขึ้นมันน่ะคือสิ่งที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งนะก็คือทั้งสิ่งที่เราทำแล้วตัวเราทุกข์สิ่งที่เราทำแล้วคนอื่นทุกข์นั่นคือสิ่งที่ไม่ควรทำหรือไม่น่าทำจะแย่งแฟนหรือไม่แย่งแฟนเนี่ยเอาว่าถ้าตัวเราทุกข์หรือทำให้คนอื่นทุกข์สิ่งนั้นไม่น่าทำมาอย่างนี้แล้วกันเนาะ